สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่เกมคอนซูว่าแฟนตาสติกเดย์กันอีกแล้วครับผมก็หลังจากคราวที่เราไปนะครับก็เปิดกระชาได้ค่อนข้างเกลือเลยทีเดียวนะครับผมก็นะแต่ในวันนี้เนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างสูงนะครับว่าเราจะดวงดีขึ้นมาบ้างสักเล็กน้อยนะครับผมซึ่งตู้ที่เราจะเปิดกันเนี่ยจะเป็นตู้นินจาพาร์ท6แล้วพาร์ท6แล้วนะครับตู้แม่งมีแบบโอ้โหพาร์ท6กูขอถามหน่อยว่าอนาคตเนี่ยมึงจะมีถึงพาร์ท10เลยหรือเปล่าอันนี้อยากรู้จริงๆนะผมว่าแบบแค่2-3พาร์ทนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมนี่คือมาถึงจุดนี้แล้วเหรอคือแบบพาร์ท6นะครับผมสงสัยเกมมันคงคิดอะไรไม่ออกแล้วมั้งนะครับก็เลยทำชุดนินจาแม่งให้ครบทุกตัวเลยมั้งอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นนะครับผมอ่ะซึ่งตู้นี้นะครับผมจะมีแค่เมลิซ่าชุดนินจานะครับซึ่งจะเป็นท่าสายฟ้าเนาะส่วนความเป็นกลางของเธอนะครับก็เรียกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างเก่งมากเก่งโคตรเลยแหละอ่ะสกิลแรกนะครับผมจะตีศัตรูที่ติดดีบัฟแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจท่าสายฟ้าให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไงดีจะลดหลอดอันติลงนะครับผมแต่ตรงส่วนของลดหลอดอันติลงเนี่ยผมไม่ถือเลยนะเว้ยคือแบบลดไปเหอะคือยังไงลดหลอดอันติไปเหอะถ้ามันจะบัฟเพื่อนอะคือถ้าเป็นตัวละครที่บัฟเพื่อนแล้วลดตลอดอันติตัวเองคือเอาเลยเชิญคือแบบเชิญเลยเพราะว่ามันบัฟดีมากนะครับผมสำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็นะครับผมจะสกิล2นะครับจะลดทำให้ศัตรูตีช้าลง12วิเก่งผมมองว่าเมลิซ่าตัวนี้เนี่ยแม่งเก่งจริงและแบบมันน่าเปิดหาอย่างมากเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมก็หวังไว้อย่างสูงนะครับว่าจะได้เมลิซ่ามานะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยตั๋ว5รอบฟรีมี7ตั๋วนะครับผมไปมันจะมีลุงอีกไหมวะจะผมจะดวงดีอีกไหมอ่ะคืออยากรู้จริงๆนะผมจะดวงดีเหมือนคราวก่อนป่าววะแบบตั๋วฟรีได้ลุงแล้วแบบเป็นตัวโอ้ว้าวโอ้ว้าวเฮลโลเดนี่มันลินนินจานี่นาและในคลิปนี้เราก็จะเปิดตู้ชุดนินจาด้วยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้เราได้เรียนนินจาด้วยเนาะ3ดาวโอ้เอ้ยวันนี้นินจามาเต็มเลยว่ะเออวันนี้เหมือนดวงนินจาผมจะมานั่นนี่ฮะให้ตายเถอะถ้าตู้นินจามาบอกว่าให้ผมแบบเปิดหาก็เปิดเลยละกันจังหวะนี้ถ้ามันจะออกให้ขนาดนี้นะครับผมอ่ะอย่างน้อยได้4ดาวจากตัวฟรีมาก็ถือว่าแวลูแล้วนะเอออู้ดีมเมลสะเมลทัดแสงนะครับผมเอาเรื่องโอเคโอ้ยเอาว่ะตัวฟรีครั้งนี้คุ้มแล้วอู้โอ้ตัวฟรี7ตัวได้ลุ้ม3ตัววัดเอ้ยโอเคนะครับผมเคยสายฟ้าป่ะใช่ไหมใช่แล้วผมยังไม่มีเธอด้วยโอ้ my god shit เฮ้ยคลิปนี้มากับดวงคลิปนี้กูมากับดวงจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหลือเชื่ออันนี้คืออันนี้เวอร์มากอันนี้คือแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเฮ้ยเอาว่ะในคลิปนี้กูมากับดวงแสดงว่าแบบเมลิซ่านินจาต้องไหวให้กูง่ายแล้วอย่างเงี้ยกูบอกเลยนะไม่ได้ยากหรอวะแอซซิดอีก5ตัวนะครับผมอุ้ยแอซซิดก็ให้โอ้ชิตวอตโอเคเฮ้ยวันนี้ดวงดีโอ้เอาแล้วโอ้โหเชี่ยแอซซิดก็ให้ตัวฟรีกูก็ให้อีกอะไรครับเนี่ยอูเมลิซ่าออนเซนจากตัวการันตีนะครับผมก็โอเคได้ใช้อยู่นะถ้าดินตัวนี้ก็ไม่ได้ก็เก่งแหละเก่งมากเลยแหละนะครับผมคือแบบยำเมลิซ่าออนเซนถือว่าดีมากโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะคลิปนี้แม่งมากับดวงจริงๆนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยวันนี้ดวงดีจังอะเดี๋ยวมียังเนี่ยดังเนี่ยตัวนี้เฮ้ยคุณว่าผมยังไม่มีดักเน็ตตัวนี้ปะเนี่ยคุณ nice โอ้ยเหี้ย oh my god shit เฮ้ยบ้าบอเหี้ย oh my god คลิปนี้กูมากับดวงโอ้โหเฮ้ย
Holy เดี๋ยวก่อนเฮ้ยคลิปนี้ดูนี้ไปแล้วเฮ้ยเหล็กมันต้องติดตอนที่มันร้อนไหนๆดูงบมาแล้วกูเปิดต่อเลยอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โห Holy เฮ้ยโอ้ยช้าไปหรอวะแต่แบบโอ้โหคลิปนี้แม่งดูดีมากอะไรกันนี่โหตัวฟรีก็ให้แอซิดก็ยังให้ตัวการันตีก็ยังให้อีกอะไรวะโอ้โหเหมือนกูแบบไม่ได้เห็นสิ่งนี้มานานมากแล้วครับผมกับดวงตัวเองกับเกมนี้เฮ้ยบ้าบอนี่นานๆทีจะเป็นทีนะเกมนี้เนี่ยปกติจะให้แต่ตัวละครซ้ำผมมานะครับผมแต่นี่คือแบบใหม่และมันใหม่เยอะด้วยไงในคลิปเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคุ้มแล้วโอเคโมดิแรกเกือบไปนะครับผมต่อไปเป็นโมดิที่2แล้วนะครับเมลิซ่าขอแค่หน่อยอยากได้จริงๆเพราะว่าเธอเก่งมากนะครับโอ้โหเมลิซ่าไม่ออกให้กูแล้วแล้วมันจะล้างอย่างเงี้ยโอ้โหเอากูสุดซะด้วยโอ้ลีโอ้โหไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมกะจะมาเปิด3มัลตินะครับเดี๋ยวมัลติต่อไปก็จะเป็นมัลติสุดท้ายแล้วก็หวังเป็นอย่างสูงนะครับว่าเมดิซ่าเนี่ยจะออกให้ผมนะครับผมเฮ้ยออกให้หน่อยจีเมดิซ่าจริงๆออกให้หน่อยออกให้หน่อยเพราะว่ามาดีขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องออกให้แล้วเปล่าวะบางทีอ่ะจริงไหมโอเคนะเมดิซ่ามัลติสุดท้ายแล้วนะในคลิปนี้หวังว่าต้องออกให้นะจริงๆต้องออกให้แล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วเปล่าวะคือทั้งตั๋วฟรีทั้งแอสซิสทั้งตั๋วการันตีให้กูหมดทุกอย่างเนี่ยเหลือแค่เธอคนเดียวเท่านั้นนะที่เธอต้องออกให้ฉันนะตอนเนี้ยมาขอร้องเมลิซ่าออกให้หน่อยมันต้องใช่แล้วมันต้องใช่แล้วจังหวะนี้ตัวที่2นะครับผมโอเคลุ้นกันว่าใช่เมลิซ่าหรือเปล่ามันต้องใช่แล้วเปล่าวะจริงไหมมาขนาดนี้แล้วอะดวงดีมันต้องดีที่สุดสีฟ้าอย่าเกลือเมลิซ่าอาเซโลอะโอเคก็ได้วะไม่ได้แย่เซโลออนเซนผมก็ยังผมก็ขอบคุณแหละที่ได้มานะครับเอาไปเพิ่มสกิลได้เนาะก็เก่งแหละคลิปนี้ก็ได้ตัวละครที่ใช้งานได้เยอะอะใช้งานได้แทบทุกตัวเลยนะครับผมในคลิปนี้คือแบบมันแบบมันคูมันเก่งอะเออไม่มีอะไรจะนอกจากคำว่าเก่งนะครับผมตัวละครที่แต่ละตัวที่ผมเปิดได้ในคลิปนี้นี่คือแบบเก่งทุกตัวเลยนะโอ้เนี่ยเซโลดินแม่งเก่งนะครับผมเนี่ยสกิลแรกก็แบบเล่นจิตแรงแล้วก็สร้างกรอบป้องกันธาตุสายฟ้าให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนสกิล2เนี่ยฟื้นฟูเลือดของเพื่อนร่วมทีมเป็นต่อวินะครับผมแล้วก็เพิ่มสปีดอีกเนี่ยเซโลดินก็เก่งผมโอเคเลยนะที่ได้มาเพิ่มนะครับผมแต่แบบเมลิซ่าออกแค่หน่อยได้ปะวะบางทีอะตอนแรกจะกลับมาเปิดแค่3มัลติอ่ะไม่เป็นไรมัลติที่4อันนี้กูแถมให้เลยนะเนี่ยกูแถมให้อีกมัลตินึงเลยหวังว่าจะออกให้นะจังหวะเนี่ยต้องออกให้แล้วปะวะจริงมันต้องมาแล้วเนี่ยโอเคเมลิซ่ามาคุยกันหน่อยมามันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องมาแล้วเมลิซ่าต้องใช้แล้วเนี่ยถ้ามาปุ๊บคือในคลิปนี้นะบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่มีอะไรนอกจากคำว่าคุ้มแล้วนะครับผมหวังว่าจะใช่นะเมลิซ่าต้องใช้แล้วนี่ไงโอ้ยเอาไว้คลิปนี้กูคุ้มแล้วโอ้โหถ้ามันจะให้กูขนาดนี้นะเกมนี้เล่นเกมดีจริงๆบอกแล้วนะครับผมถ้าใครเกิดเกมอื่นแล้วก็มาเล่นเกมโฮโลสบาสิครับบอกเลยว่ามันแจก4ดาวยังกับแบบเกมไม่จะปิดแล้วอ่ะคือแบบแม่งให้4ดาวกูเทน้ําเทท่าขนาดนี้โอ้โหให้ง่ายออกง่ายโอ้ยเกมดีจริงๆเกมนี้ผมรักเกมนี้จริงๆนะครับผมแบบเวลาแบบหมดอะไรตายอยากจะเก็บกระชากเกมอื่นนะมาฝึกกระชากเกมนี้ทีไรคือกูแฮปปี้กูบอกเลยว่ากูยิ้มได้ตลอดเวลาเลยบอกให้เลยโอ้เอาเว้ยโอ้โหในคลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าดีใจแบบสุดๆอะแบบโคตรดีอะเปิดตั๋วมากูแบบโอ้ยตั๋วฟรี7ตั๋วแม่งก็ให้กูตั้ง3ตั๋วตั๋วแอสซิสอีกโอ้โหแต่ละอย่างในคลิปนี้แม่งเกินความคาดหมายของผมไปเยอะเลยนะเว้ยคือแบบตอนแรกผมกะจะแบบสักตัว2ตัวแล้วกัน4ดาวแต่ในแบบอยู่ๆแบบมันออกให้กูขนาดเนี้ยคืออะไรวะกูไม่เข้าใจโอ้โหออกให้กูแบบดีเกินวันนี้เป็นวันของผมว่ะไอ้เยโดโคตรเลย
ม่คิดเลยนะว่าดวงกูจะดีเกินอ่ะดีนี่คือแบบโคตรดียังกับแบบตีบวกรักมาแบบแม็กอ่ะคือวันนี้ค่ารักของผมแม่งเต็มแม็กเลยนะเว้ยแม่งเอ้ยดวงดีกันมาแล้วบางทีอะไรวันนี้อ่ะถ้ามันเปิดอย่างนี้ได้ตอนฉลองครบรอบหรือตู้คอลแลบแม่งจะโอเคกว่านี้อีกเยอะเลยแต่แบบแม่งเอ้ยทำไมดวงของกูมันไม่เกิดช่วงตอนนั้นวะถ้าดวงของผมมาช่วงตอนคอลแลบกับช่วงเฉลิมฉลองครบรอบนะบอกเลยว่าแม่งจะดีกว่านี้อีกเยอะโอ้ยเกมนี้นะดวงมันจะมามันก็มาผิดที่ผิดเวลาจริงๆแต่เวลานี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะเออโอเคมาอัพลินอัพใครอีกมีใครอีกแค่อัพเนี่ยเซโลดินอ่ะเพิ่มอย่างละหนึ่งโอเคไม่เป็นไรใครอีกเอ่ยเมลิซ่าออนเซนอ่ะอู้ขอบคุณมากนี่แหละตีลงสกิลที่ใช้งานได้คือขอบคุณมากดีจริงๆแล้วก็เป็นลิซ่านินจาที่มึงได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้โอ้เอาของหมดเหรอโอ้ยสงสัยผมอัพตัวละครเยอะเกินไปมั้งช่วงนี้มันใช้ถ้วยเงินเยอะนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมทรัพยากรพวกนี้หาง่ายมากสำหรับผมนะคือแบบแค่เข้าไปร้านค้าอารีนาแล้วก็เดินออกมาสักนิดนึงก็เจอถ้วยเงินอันแรกมาสักสักเท่าไหร่ดีอ่ะ 1,000 แล้วกันนะเป๊ะเรียบร้อยนะครับเหรียญเนี่ยกูมีตั้ง 50,000 คือแบบทรัพยากรเกมนี้แม่งเหลือๆคือกูใช้แบบใช้ยังไงกูก็ใช้ไม่หมดหรอกเอาจริงๆโอ้แม่งตัวละครก็ออกง่ายทรัพยากรก็หาง่ายเป็นเกมดีจริงๆเกมนี้นะครับผมผมรักเกมนี้จริงๆโอ้ยทำอะไรอย่างนี้สิวะเกมดีแห่งปีมีใครอีกเอ่ยเมลแสงโอ้ในคลิปนี้ผมได้กี่ตัวเนี่ยเยอะนะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากตีเราสกิลที่ได้ใช้อีกแล้วเยี่ยมยอดจริงๆฮะน่าจะหมดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้เป็นคลิปที่ได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยอะหรือมากที่สุดแหละนะครับผมแบบนานๆทีมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทีนึงนะครับผมที่แบบแม่งออกตัวละครใหม่ผมมาเต็มไปหมดเลยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมยังขาดตัวละครอะไรอีกหรือเปล่านะเพราะว่า4ดาวในเกมนี้ผมมีแทบทุกตัวแล้วอะแต่ก็น่าจะขาดอยู่แหละนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครใหม่ที่มึงเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะขาดอยู่ประมาณแบบ 10-20% มั้ง4ดาวในเกมนี้ที่ผมขาดนะครับผมก็ไม่น่ามากเท่าไหร่หรอกเออโอเคส่วนผมกำลังคิดว่าทรัพยากรในเกมนี้มันหาง่ายนะแต่แบบไอ้ที่มันหายากจริงๆอ่ะก็ต้องมันก็นะมันก็จะไปอยู่ตรงส่วนของคาแรคเตอร์อัปเกรดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปTale of the Ancient ไอ้ตรงเนี้ยคือบอกเลยนะครับว่าแดกทรัพยากรกูโคตรเยอะคืออัพยังไงมันก็อัพแพงอ่ะเนี่ยดูดิเห็นปะกินของโคตรแพงแล้วมันเยอะแล้วบางอันมันก็หายากนะครับผมนั้นก็แบบคิดดูอีกทีมันก็อัพดีหรืออัพไม่ดีวะแต่ยังไงสุดท้ายหลังจากนี้ผมก็ต้องไปอัพอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นต่อการเล่นด่านต่างๆเนาะซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผมสามารถเล่นด่านใหม่ล่าสุดได้นะครับผมนั่นคือเฟรมเควสเนาะก็เฟรมเควสจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อค่าพลังทีมถึงนะครับผมถึงจะเล่นผ่าถึงจะเล่นได้คือถ้าค่าพลังทีมยังไม่ถึงเนี่ยก็คือเล่นไม่ได้นะครับผมอย่างตรงเนี้ยมันจำกัดว่าค่าพลังทีมต้องถึง 42,000 ก่อนถึงจะเล่นได้ใช่ไหมถ้าผมกดเข้าไปอย่างเงี้ยค่าพลังทีมผมมันแบบไม่พอมันก็จะกดบีกินไม่ได้นะครับผมเห็นปะปุ่มบีกินมันจะแบบเนี่ยปาร์ตี้ทูโรเห็นปะมันไม่พอผมก็เลยเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยกะว่าจะไปอัพเทลเดอร์เอนเชียนหลังจากนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็จะทำให้ค่าพลังผมขึ้น 40,000 ได้ละมั้งนะน่าจะถึงอยู่นะครับผมในความคิดผมนะก็เดี๋ยวเฟรมเควสระดับยากสุดฮาร์ด4เดี๋ยวก็จะลองพยายามทำดูแล้วกันเนาะหลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มของเพิ่มอัพตัวละครเพิ่มนะครับผมถึงผมจะเป็นผู้เล่นเลดเกมแล้วก็เถอะนะแต่ก็ยังเลดไม่สุดหรอกเพราะว่าคุณยังขาดของอีกเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปกหลอนแล้วกันแล้วก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้ยคลิปนี้แฮปปี้สุดยอดจริงไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยวะอะไรวะเนี่ย
แม่งยิ่งเปิดกูยิ่งตกใจแบบเปิดแล้วแบบเฮ้ยนี่กูยังดวงดีกว่านี้อีกเหรอแบบเฮ้ยนี่กูยังดวงดีได้ดีกว่านี้อีกเหรอวะแบบมันยังได้ดีกว่านี้อีกเหรอแบบคือแบบอยู่ๆดวงผมแม่งขึ้นเป็นกราฟสตองเลยเว้ยแบบแม่งมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะตอนเนี้ยแบบมันไม่มีลงเลยนะเว้ยโคตรดีโอ้โหก็บอกว่าคนรุ่นบาตู้หน้าเนี่ยจะให้ผมดีอย่างนี้อีกนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็พูดว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ